สวัสดีค่ะโค้ชวีนานะคะคลิปนี้เอาใจ working woman นะคะชิ้นไหนที่เป็นของต้องมีของสาวทำงานกันบ้างนะคะข้อที่1 นะลองไปดูเปิดตู้เสื้อผ้าเลยนะขอให้มีเช็คพอยต์ตามนี้นะพวกเรานะ1ก็คือเชิ้ตสีขาวค่ะมุมของเสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยนะคะขอให้เป็นเชิ้ตที่พอดีคัตติ้งดีเอาพอดีตัวนะแล้วเป็นเรียบสุดไม่ต้องมีลายไม่ต้องมีอะไรเลยนะคะก็ดุมคลาสสิกธรรมดาปกธรรมดาไม่ต้องมีลูกเล่นเลยนะคะนี่คือชิ้นที่1ค่ะอันที่2นะกระโปรงทรงดินสอค่ะนะพวกเราคนรู้จักกระโปรงทรงดินสอนั่นก็คือจากเอวนะลงไปสะโพกนะแนบลงไปถึงเข่าจบแค่นี้นะคะเรียบๆนะถ้าเอาแบบเบสิกเลยก็สีดำหรือสีกรมท่าหรือสีเทาดำแค่นี้ก็อยู่แล้วนะคะชิ้นที่3ก็คือกางเกงสแล็คนะกางเกงสแล็คก็เป็นกางเกงทรงตรงๆธรรมดาไม่เดฟนะคะพวกเราคือต้องเน้นกันนิดนึงเพราะว่าบ้านเราชอบเดฟถึงเดฟมากนะคะทรงตรงธรรมดาจะดีสุดนะคะเป็นสแล็คขาตรงธรรมดาหรือสมมติเป็นขาตรงหรือขาก็บอกอ่ะโอเคประมาณแบบนี้นี่คือเหมาะสำหรับในแง่ของการใส่ในธุรกิจนะคะชิ้นต่อไปก็คือสูทนะสูทในที่นี้อาจจะเป็นแพนท์สูทหรือเราเอากางเกงหรือกระโปรงเมื่อข้อที่แล้วเนี่ยเอามาแมทช์กันก็ได้นะคะความหมายของสูทก็คือเสื้อและกางเกงหรือกระโปรงเนี่ยนะคะตัดมาจากผ้าพับเดียวกันงั้นถ้าเกิดเรามีดำก็คือเสื้อดำกระโปรงดำเสื้อดำกางเกงดำก็ได้หรือจะเป็นกรมท่าก็ได้นะคะสุดแท้แต่เลยนะคะข้อต่อไปนะเป็นชิ้นที่ควรจะลงทุนนะสำหรับ working woman ก็คือกระเป๋าถือนะคะการเลือกกระเป๋าถือก็คือขอเป็นทรงสี่เหลี่ยมธรรมดาไม่ต้องมีลูกเล่นเลยค่ะพวกเราหนังก็เป็นหนังที่ค่อนข้างวาวแต่ไม่ใช่เป็นหนังแก้วนะหนังมันในระดับนึงนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมตรงๆเวลาไปวางปุ๊บให้มันเป็นโครงแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะอีกข้อนึงที่เชื่อมมากับกระเป๋าก็คือรองเท้านะคะถ้าดีสุดนะคนแนะนำว่าให้ซื้อกระเป๋ากับรองเท้าที่มันแมทช์แบบกันนะแมทช์แบบในที่หมายถึงอะไรหนังคล้ายๆกันวัสดุคล้ายๆกันลักษณะของแบบคล้ายๆกันนะคะงั้นเวลาที่เราใส่มันจะดูเป็นเซตเวลามาเป็นเซตแล้วมันจะดูแพงแล้วชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ใส่ได้นานค่ะนาฬิกานะถ้าใครชอบใส่นาฬิกาหรือใครไม่ชอบใส่ก็สกิปข้อนี้ไปได้เลยนะคะนาฬิกาขอเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะไม่ต้องมีลูกเล่นหรือถ้าเกิดใครชอบกลมก็คือกลมตัวเลขธรรมดาไม่ต้องมีวิจิตรนะคะแค่นั้นพอนะชิ้นต่อไปก็คือตุ้มหูถ้าเกิดว่าใครเจาะหูนะคะก็เป็นแบบมุกเล็กๆหรือคริสตัลเล็กๆแค่นี้พอนะคะสุดท้ายนะจะเป็นเรื่องของเมคอัพนะเมคอัพที่เป็นมัสสำหรับคนทำงานในองค์กรไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามหรือไม่ว่าเราจะแบบสวยธรรมชาติอยู่แล้วขอ4อย่างกับพวกเราคะข้อ1คือรองพื้นนะคะรองพื้นอันที่2คือแป้งฝุ่นอันที่3คือปัดแก้มอันที่4คือลิปสติกค่ะแค่นี้เองสำหรับของต้องมีของ working woman นะคะก็ขอให้ working woman ทุกคนนะคะ invest ในสิ่งที่ควร invest แล้วก็ให้ลุคของเรานะเป็นลุคของ dress for success ให้ dress พาเราไป success ค่ะขอให้โชคดีค่ะ